ะคะขอบคุณในความไว้วางใจที่ท่านได้มอบให้กับผมแล้วก็แจ้งลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคนะคะแล้วก็ในฐานะที่ตอนนี้ก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าแล้วขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่สนับสนุนแนวคิดทางการเมืองแล้วก็ผมจะสนับสนุนนโยบายทั้งหมดที่เราได้นำเสนอในฐานะของประชาชนคนนึงต่อไป18ปีที่ผ่านมารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้มีโอกาสรับใช้ประชาชนประเทศที่ผมรักในฐานะนักการเมืองคนนึงขอบคุณทุกคนที่ช่วยทำภารกิจนี้มาตั้งแต่ปี48บ้านเมืองเรายังมีปัญหาอีกมากมายผมขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนนักการเมืองจากทุกพรรคและขอให้กำลังใจเป็นพิเศษกับนักการเมืองที่จะเริ่มทำงานในสภาเป็นครั้งแรกด้วยนะคะก็ช่วงท้ายนะก็บอกว่าผมจะคอยเป็นกำลังใจและช่วงนี้ขอพาครอบครัวไปพักผ่อนติดหนี้ที่บ้านไว้เยอะครับขอบคุณทุกคนจากใจจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนาะก็คืออาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับทางครอบครัวเท่าไหร่ติดหนี้ที่บ้านอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรแบบนี้นะคะ